วงคงจะมองจากพระยอดคงทองคำที่ถูกขโมยไปเพราะว่าเรากลัวนะหมดไปหนึ่งเงินที่ท่านเจ้าว่าท่านเป็นคนดีการมาแล้วไม่ท่านชอบเนี่ยไม่ดีการไปทำครับไม่มีอันนี้เป็นพระที่ระลึกแค่ไหนแต่นี่ก็เป็นข้อเก่าไปเสาหลักเมืองมาสังเกตไหมเรามีแต่ศิวลึงเราไม่เจออย่างอื่นนะนั่นคือที่เจอที่ตลาดใช่ครับถูกต้องพวกนี้ใครอยู่ในนี้พราหมณ์และที่อยู่หลังพราหมณ์อยู่ติดพราหมณ์เป็นใครกษัตริย์ออกจากห้องน้ำไหลออกจากห้องจะเป็นไล่ไปเรื่อยแพร่ไล่ไปเรื่อยเรื่อยนี่คือฐานโยนีซึ่งต้องอยู่คู่กันแต่เราไม่เจอฐานโยนีเราเจอแต่ศิวลึงฉะนั้นถ้าอาจารย์หรือใครจับศึกษาเรื่องของผมต่อต้องไปศึกษาที่จันทบุรีที่เมืองพะเนียดใช่เมืองพะเนียดวัดคลองผู้อ่ะอยู่หลักกิโลเมตรที่5ก่อนถึงจันทบุรีสุขุมวิทกายมือจะเสียว่าทองพั่วเข้าไปเป็นโบราณสถานเมืองพะเนียดฉะนั้นจำเลยพอๆกันได้ในการแต่เขาจะเจอเรื่องราวเยอะกว่าจะเจอเรื่องรายการลูกเจออะไรก็จับแรกครับตรงนี้มีหนังงูแรกครับผมบอกเลยว่าอันนี้อาณาตอนนั้นที่คือพระศรีอานพระศรีพระวิไลองค์ที่หนึ่งองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดของเราอยู่นี่เดี๋ยวผมจะพาไปให้เจอทุกองค์เป็นสิบองค์นี่ทำเยอะเลยน่าจะเป็นสองลิตรน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นหมายถึงสี่ใช่ครับวัดนี้สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่สิ่งก่อสร้างภายในที่ระลึกทั้งหมดที่เก่าๆเป็นของรัตนโกสินทร์ต้นเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อเราเก่าเราใช้รื้อและสร้างทับที่เดิมถูกต้องเราไม่ได้จะบูรณะบูรณะไม่ไหวแล้วดังนั้นสิ่งก่อสร้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันทั้งหมดนะครับจุดไฮไลท์กดว่าติดแล้วอ่ะแกะไม่ได้เลยมันเสียมาตรฐานให้กับคนต่างๆรูปนี้เจ้าเมืองไปเฝ้าพระองค์ที่กรุงเทพมหานครท่านตรัสว่าเราละตาดหลายครั้งเราได้รับความจำเริญใจทุกครั้งที่เรามาตาดเราจึงได้ขอเราจึงพระราชทานนี่แหละรูปนี้ให้เป็นที่ระลึกให้แก่เจ้าเมืองไงแล้วเจ้าเมืองเป็นผู้ที่อุปถัมภ์วัดแห่งนี้เจ้าเมืองก็เลยเอามาไว้ที่วัดแห่งนี้นะครับมันจึงยังหลงเหลืออยู่ใช่ครับสมัยรัชกาลที่5ท่านร้อยกว่าปีเนี่ยว่าเมื่อวานที่มาเมื่อวานที่เนาะแล้วก็เลยขนาดเมื่อเขามีประชุมกับผมเหมือนกันครับผมถึงจากประเทศจะมาประชุมเรื่องราวที่นี่แหละเราก็รออยู่นี่เนาะแล้วเดี๋ยวก็หายไปอีกนั่นเขาบอกว่าเมื่อวานชำระคำแย้งมาทางจากที่สิบคนเลยเข้ามาจากนครปฐมเรื่องติดงานที่พิชิตเขาบอกว่าถ้าส่งหูส่งหูติดงานพิชิตงานแต่หัวไม่เห็นหางฝังที่หัวอยู่จองเพื่อนรอผมได้ไหมผมไม่ได้เลยผมกลัวมากผมกลัวผมก็เกิดมีมูผมถ้าท่านลืมปิดตาล่างมาก็เป็นกังเสียเสือไปเลยคือเสียเสือไปเลยหูแหวงหางแหวงหมากัดเสือซะแล้วกัดเสือแล้วเสือตัวใหญ่ด้วยแต่ถึงว่าเสือคือเสือเลี้ยงนะอันนี้ผมเขาบอกว่าเป็นศิลปะแบบพม่าพี่คุณศิลป์เคยมาบอกน้องรู้ไหมเนี่ยเป็นศิลปะแบบพม่าทรงเครื่องแบบพม่าดังนั้นพระนี้คือศิลปะแบบพม่าและพระองค์หลักนี่จะต้องเป็นพระทันใจแน่ๆนะครับฉะนั้นอาจารย์อาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมสัดส่วนบางทีมันพลาดตรงนั้นแล้วก็เบิกเนตรทันทีเลยภายในวันเดียวเราจึงเรียกว่าพระทันใจนั่นคือที่ไปที่มานะครับวันนั้นได้เรียนท่านเจ้าว่าแล้วขอท่านแล้วฉะนั้นผู้หญิงที่จะขึ้นไปข้างบนก็ขอพระก่อนแล้วก็ขึ้นไปได้หลวงพ่อโหนะหลวงพ่อโหเป็นพระเจ้าวาดรูปที่5ของเราและมีการจารึกมีการอะไรไว้เยอะพอสมควรทำให้เรารู้เรื่องราวต่างๆนะครับสีดำนี่เห็นไหมเก่าเลยนะยังอยู่นะครับสวยงามเลยแต่ถ้าเรือนรางนิดนึงด้านขอบมันก็คือจะเป็นรูปเนี่ยที่โอ้เนี่ยคุณสิงเข้ามาเนี่ยมันฝังอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ก็แล้วเพื่อนเพื่อนสีเก่าเพื่อนเพื่อนผมมาใช่สีเก่าไปแล้วเข้ามาพออันใหม่หรือสร้างใหม่คนจะถามหรือสร้างถ้าผมยาวนั่นละโดนเราได้ออกไหมผมจะยาวนะดีไหมผมไม่ตายครับดีดีครับเพื่อนตรวจไปตรวจมาห้าบาท
15 บาทนะอย่างนี้แพงทีเดียวเชียวนะเห็นไหมนะครับนี่คือเรื่องราวเห็นไหมครับเราถึงได้ใช่ผมอยากคิดอะไรมากตอกกระดาษซื้อมา 2,000 คราวนี้ขายล่าสุด 6,500 6,000 กว่าล้านตอนนี้ตั้งขายไว้ 10,000 กว่าล้านราคาเริ่ม 2,000 แล้วเป็นไงครับทุกวันนี้บอกว่ายายเสียดายจังเลยบอกไม่ต้องเสียดายแล้วยายขายที่เกาะนั้นน้ำหวยเมียแบบนี้แล้วยายก็ไปซื้อที่ที่นี่ไว้ลำบากคลองกลางเมืองที่พระบาทสมเด็จพระสุนทรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นฝั่งจังหวัดตากตรงนั้นแหละนะครับนี่คือวัดปลายคลองตอนหลังวัดเนินหย่องไม่เป็นที่รู้จักแล้วจะเป็นวัดบุพารามของวัดปลายคลองสองอย่างคนสองสวัสดีครับเดี๋ยวจะรับพี่หน่อยเพราะอะไรไม่เห็นได้รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับแล้วความสวยงามที่อยู่ตรงนี้เขาได้ยินทางไหนแล้วจะเข้าชมข้างในกันเนาะต้นไม้นี่ก็เหมือนกันนะครับปลูกที่ไหนก็สวยไม่เท่าที่วัดเป็นมุกเห็นไหมขาวเป็นมุกแบบเดียวกับดวงตาดวงตาก็เป็นมุกเหมือนกันสีขาวเห็นไหมครับเป็นมุกเหมือนกันแต่เดียวกับเล็บก้อยนะครับที่เหลือนั่นหายไปแล้วนะครับที่เหลือนั่นหายไปแล้วส่วนฝาผนังทั้งหมดถ้าเกิดท่านอยากรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวลองถามเพราะว่าเราให้นี่ไปแล้วทุกจุดเราจะมีบอกไว้เลยว่านี่คือกิเลนนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรเนาะภาพวาดเห็นไหมครับทุกนี้เริ่มก่อนเลยจีนกับไทยอยู่ร่วมกันเริ่มก่อนในทุกภาพจะมีความหมายของเขาในภาพจะมีการลบมีการใช้อาวุธมีภาพของแม่มีภาพของลายไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับข้างบนก็สวยข้างบนก็สวยนะครับเราเคยมีการคิดกันถึงขนาดนี้ด้วยซ้ำไปว่าในเสาเนี่ยมันสร้างทีหลังทำไมถึงบอกว่าเสาที่สร้างทีหลังถ้าเราดูลักษณะของคานคานนี่เป็นคานรับน้ำหนักเป็นคานรับน้ำหนักดังนั้นเมื่อก่อนไม่น่ามีเสานี้น่าจะเป็นอาคารที่เราเห็นนี่แหละแต่ไม่มีเสาพอไม่มีเสานึกออกไหมครับพอน้ำเข้าดันเข้าจึงมีการสร้างเสาที่หนักเพื่อมารับน้ำหนักคานมาอันนี้ไม่ได้มีประวัตินะเพียงแต่เราคุยกันในเราคุยกันว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่มีเหตุผลที่มีเสาแล้วจะต้องมีตรงนี้มาบังและสมุนบังความสวยงามใช่ลองนึกภาพดูว่าไม่มีเสาไม่มีเสามีแต่คานเกิดขึ้นเลยนะไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมอันนี้มีนกนะเราดูอันอื่นไม่มีนะไม่มีนะนี่นกบินอยู่ตรงนี้เองก็ฉันชอบนกแกเรนไม่ชอบนกชอบดอกไม้มีดอกไม้อย่างเดียวเลยมีดอกไม้อย่างเดียวเลยมีดอกไม้อย่างเดียวเลยแล้วก็จะเป็นดอกไม้อยู่ในเขาเรียกอันใหญ่ใช่ไหมอันใหญ่นี่เดี๋ยวจะมีบางอันที่ดอกไม้อยู่ในอันเล็กก็มีอีกคือไม่มีอะไรตายตัวเลยไม่มีอะไรตายตัวเลยงานบ้านก็แบบคิวๆนะครับดอกไม้อย่างเล็กอันอื่นไม่มีอันนี้จะเป็นแค่รูเล็กๆใส่รูใหญ่ไม่ใส่นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับอย่างที่บอกนี่คือเก่าแก่เลยปลาหมึกที่ออนอยู่นู่นอันนั้นก็เป็นกิเลนกิเลนตัวอ้วนปกติกิเลนที่เราเดินเนี่ยจะต้องเกียวจะต้องปราดเกียวนี่กิเลนวัดลาวูซะก่อนผมม็อกเลยครับบอกตรงๆเลยนี่ผมม็อกม็อกไปแล้วนี่กิเลนใช่ไหมดูดีดูดีดีมากเกลียดมาน่ารักมากนะครับและสังเกตนะครับหลังรูปจะเป็นผ้าม่านเพราะผ้าม่านมันถือว่าเป็นลายผ้าม่านนั่นคือลักษณะเด่นของช่างจีนช่างจีนทำที่ไหนจะวาดผ้าม่านในหลังรูปนี่คือเหมือนกับเป็นลายเซ็นของช่างจีนนะครับเหมือนกันท่านนี่นะมีแบบทรงแบบเซียนเขียนไว้อย่างน้อยถ้าเกิดแปลได้เราอาจจะรู้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมคือพระนอนองค์นี้เป็นองค์เดียวในประเทศไทยที่มีเล็บเท้ากลุ่มวัดที่มีเล็บมือมีเล็บเท้าแต่ถ้าเป็นพระนอนแล้วมีเล็บเท้าอย่างนี้ทำพระเสร็จแล้วมีเล็บมาปิดอย่างนี้มีที่นี่ที่เดียวฮะนะครับดูที่เสียงพระครับที่ผมเล่าให้ฟังเห็นไหมฮะแล้วก็เอาไปตกปลาเกี่ยวอะไรอยู่ในเสียงล่ะครับพระยอดธงทองคำซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์ได้จำลองมาครับที่เป็นพระยอดธงที่เวลาที่เราบริจาค400ถุงที่อ่ะนะครับผมยืนยันเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่เพราะท่านอาจารย์ท่านไม่ทำพระในวัดเราอ่ะนี่ที่ทำเพราะว่ากรรมการบอกขอเรากลัวว่าพระยอดธงของเราอ่ะมันจะสูญหายไปเลยได้จำลองรูปแบบออกมาให้เหมือนเดิมแต่เราก็ไม่มีการจำหน่ายไม่มีการเช่าทั้งนั้นเราให้เป็นที่ระลึกอย่างที่บอกเราก็ไม่นึกหรอกนะว่าเขาจะนิสัยดีขนาดนี้ใช่ไหมไม่มีใครเนี่ยคุณแล้วเสร็จเมื่อก่อนเป็นอย่างงู้นน่ะเมื่อก่อนเป็นอย่างงู้นแดงใจสุดนะ
มหาธรรมโคดมคือองค์ในสุดทำไมถึงมี400ครับเพราะเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีมาแล้ว4พระองค์ที่กำเนิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์และพระองค์ท่านบอกแล้วหลังจากพระองค์ท่านปรินิพพาน 5,000 ปีจะเกิดยุคที่ดีที่สุดของเราคนจะยุดยืนไม่ฆ่าไม่ทะเลาะกันอุดมสมบูรณ์ยุคนั้นคือยุคของพระศรีอานซึ่งเราทุกคนเวลาสวดนะครับจะมีบทหนึ่งที่สวดขอให้ได้เกิดมาในยุคของพระศรีอานนั่นแหละและนี่คือรอยของ4พระองค์ที่กำเนิดเกิดขึ้นมาบนโลกแล้วและมีการปั้นพระศรีอานเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยแล้วเราเจอแล้ว1องค์นะเดี๋ยวผมจะพาไปเจออีกเป็น10องค์นะครับและสารานี้สังเกตนะครับผมเลยให้ดูดอกไม้รูปวาดทั้งหมดเป็นของช่างไทยเป็นสาราเดียวในวัดที่ช่างไทยวาดสาราอื่นเป็นช่างจีนสังเกตดอกไม้ดีดอกไม้นี่คือดอกไม้อะไรนี่คือดอกไม้ที่ลงมาจากสวรรค์นะเราถ่ายรูปไว้แล้วเราไปค้นดูในหนังสือดูก็ได้นะนะครับดอกไม้ใช่ครับใช่ผมจำชื่อไม่ได้สาราตรงนั้นพี่คนสิงห์ดอกไม้ผู้สาวเล่าให้ฟังเขากำลังร่วงโรยหล่นลงมาครับนะครับทำวาดสวยมากเลยกีบเกลือไปครบถ้วนหมดเลยเราสังเกตนะความเป็นระเบียบของช่างไทยกับช่างจีนเห็นเนาะแล้วของเราสวยเนาะสวยนะนะครับอย่างที่บอกเราลืมในวัดนะครับผมอันนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะถ้าอยากติดเจอด้านหลังหรือด้านหลังของผมก็ได้ครับอย่างที่บอกคือขึ้นสูงนี่ครับการเห็นคือติดไม้เก่าว่าเดี๋ยวออกแล้วที่แบบน้ำลายธรรมดาน้ำตาแล้วก็ดำ